ทำไมที่ว่าถึงไม่ต้องทำอะไรนะทำไมที่บ้านถึงไม่ต้องทำผมทำหลายรายการแล้วนี้คือเป็นรายการของแม่ก็อยู่ด้วยเป็นอยู่ด้วยกันเฉยๆใช่เกษตรสำรางสวัสดีค่ะฮะเร็วเลยรวยมากอ้าวเปิดนี่แหละฮะใช่สิงงเหมือนกันงงเหมือนกันอ้าวคุณแม่ดันเลยฮะดันเลยฮะไม่ไหนๆก็จะทำขนมถ้วยใช้ถ้วยตะไลแล้วอ๋อถ้วยตะไลเดอะซีรีส์งงไปหมดเลยวันนี้จะทำขนมเผือกขนมมันม่วงฟักทองเป็นยังไงครับขนมไอ้ถ้วยอย่างเงี้ยมันก็ทำได้แค่ขนมถ้วยอย่างเดียวมันทำอย่างอื่นไม่ได้ไม่ทำได้นึกไม่ออกเลยครับมันออกมาเป็นยังไงอันนี้ต้องแม่รันเลยเดี๋ยวแม่ขอมีพี่นวลมาช่วยอ้าวเหรอฮะพี่นวลเชิญแม่ใส่ถุงมือเหมือนออกทีวีก็ไม่ยากอีกอะเนาะแป้ง3อย่างขนมไทยข้าวเจ้าแป้งมันแป้งขาวกะทิโอ้โหอันนี้หัวกะทิอีกไหมครับหัวกะทิโอ้โหอานวดเนี่ยเมื่อกี้แล้วพี่นวลเดินมานวดตลกเลยนะ น้ำตาลพี่นวลเขามือนวดแรงเขาดีเห็นว่าตอนนี่ก่อนนอนนี่พี่นวลต้องไปยืดเส้นอะไรเป็นการนวดเหมือนผ่อนคลายแต่ยิ่งได้จะอดโอยมากใส่เกลือเล็กน้อยมันจะได้เหนียวนุ่มทำไมที่บ้านถึงไม่ต้องทำอะไรฮะทำไมที่บ้านถึงไม่ต้องทำผมทำหลายรายการแล้วนี้คือเป็นรายการของแม่ก็อยู่ด้วยเป็นอยู่ด้วยกันเฉยแค่ผสมคลุกเคล้าเดี๋ยวแม่เนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ส่วนไงเข้าใจป่ะแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วถ้าตรงนี้ทางบ้านบอกว่าไม่สะดวกไปหาฟักทองมันม่วงเผือกจริงๆเนี่ยเป็นไซรัปรสมันม่วงได้มั้ยครับหยอกลงไปเลยไม่ได้ฮะไม่ได้3อย่างเนี่ยเราก็เอาไปนึ่งให้มันนุ่มก่อนแล้วก็มายีให้มันละเอียดไม่ต้องไปถึงกับปั่นให้มันเนียนมากนะเพราะว่าได้เคี้ยวหน่อยได้เคี้ยวรสสัมผัส texture นี่คือเอาจริงพี่นวลกลับไปเปิดคาเฟ่ที่บ้านเนี่ยฮิตเลยนะมีทั้งมันม่วงมีทั้งขนมหนมอะไรบ้านพี่นวลมีแต่ฟักทองแต่ฟักทองที่บ้านพี่นวลนี่น่าจะผลงามอยู่เมื่อวานทานมีน้ำพริกกับผักสดพี่นวลกับพี่ทองนี่ปลูกเองเมื่อเช้าแม่ทานผัดถั่วถั่วฝักยาวพี่นวลเขาปลูกเขามาผัดแล้วเขาตั้งโต๊ะให้แม่แม่ก็ทานแม่บอกว่านวลใส่น้ำตาลทำไมมันหวานอย่างนี้เขาไม่ได้ใส่น้ำตาลนะถั่วมันหวานสุดยอดเพราะเขาตอนที่ลดน้ำมันลดด้วยน้ำเชื่อมอยู่แล้วลดด้วยน้ำเชื่อมมันก็เลยซึมเข้าไปก็ถั่วก็หวานใช่เดี๋ยวเราจะชั่งนะเราจะชั่งไม่ได้เท่าไหร่แล้วเราก็จะหาร3โอเคครับเพราะนี่คือ3สูตร3อย่าง3อย่างกล้องทางนี้เทบังไปเลยเหมือนแกล้งกันพอแล้วเกินพอแล้วเกิน1786หาร3ให้หน่อย595.3 595นี่เราเอามาส่วนหนึ่งแล้วนะเราก็ใส่ฟักทองลงไปมันเดี๋ยวก่อนนะพอนึกออกแล้วเดี๋ยวพอไปนึ่งมันก็จะออกมาประมาณแบบเนื้อแบบหนมกล้วยแม่แบบนั้นประมาณนั้นมะพร้าวด้านบนใช่ใช่บางคนน่ะเขาจะใช้น้ำตาลทรายแต่แม่ว่าระหว่างน้ำตาลทรายกับน้ำตาลตะโนดแม่ชอบน้ำตาลตะโนดมากแต่แล้วแต่นะครับเพราะว่ากลิ่นน้ำตาลตะโนดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ชอบทุกคนเหมือนกันอันนี้ไม่ต้องให้มันละเอียดมากใช่ไหมไม่ต้องแค่ประมาณนี้พอได้แล้วอันนี้เราก็ใส่เผือกอันนี้เราไม่จำเป็นต้องไปตั้งก่อนเพื่อให้ถ้วยมันร้อนนะคะขนมเนี้ยเราหยอดได้เลยให้เต็มจะได้ดูน่าทานเ
พอเราตักแล้วเราก็เอามะพร้าวเทินทึกที่เราไปนึ่งไว้เราไปนึ่งก่อนนะแล้วก็โรยเกลือไปหน่อยนึงให้มันเค็มๆปลาเล่มปลาเล่มแล้วก็เอาโรยหน้าบางอย่างนี้ไม่เรียกว่าโรยนะฮะนี่ถมไม่มีที่ให้มันอ้าวบางคนก็ใส่ไปในนี้เลยนะใส่ไปในนี้ด้วยตอนแรกเข้าใจว่ามะพร้าวเนี่ยมาใส่ทีหลังตอนนึ่งเสร็จแล้วนึ่งไปเลยอย่างนี้เหรอครับนึ่งไปเลยโพี่วันชอบอะไรชอบมันชอบเผือกชอบกินฟักทองอะไรชอบทานถ้า3อย่างนี้ชอบทานฟักทองครับมันม่วงเนี่ยมันเหมือนมันวัยรุ่นไปหน่อยมันม่วงเมื่อก่อนมันไม่มีเนี่ยมันม่วงใช่มั้ยจริงๆแล้วใครอย่าคิดว่ากินมันกินเผือกแล้วจะอ้วนนะโปรตีนพืชนะจะบอกให้แต่ว่าสูตรใหม่ที่ตอนนี้ใช้บ่อยๆคือทานอะไรก็ได้แต่ว่าอย่ากินซ้ำๆกินวนๆกินวนๆไปอันนี้นึ่งนานมั้ยครับ20-30 นาทีโอเคครับเดี๋ยวเราก็เปิดไฟแรงเลยนะอันนี้ได้ครับครับผมขนมนึ่งสำหรับช่วยตะไลโอเคได้เลยสบายมากเราชิมดีกว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าผมชอบฟักทองที่สุดผมก็จะเลือกทานสิ่งนั้นนะครับชอบเผือกอ้าว ลองดูลองดูปึ๊บกูยังร้อนอยู่นะครับยังร้อนโอเคนะไม่หวานเท่าที่คิดไว้นะครับเห็นเมื่อกี้ใส่น้ำตาลลงไปค่อนข้างเยอะก็มันมีแป้งด้วยเหนียวหนึบไม่น่าเชื่ออ่าขอชิมอันนี้อีกหน่อยนึง เพราะว่าอันนี้เหมือนจะข้นที่สุดนะครับนี่ก็อร่อยโอ้คือเหมือนจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าได้สัมผัสแล้วก็กลิ่นคนละแบบนะครับเนี่ยขอตามด้วยเผือกหน่อยเขาตักนิดเดียวเพราะเขาไม่ชอบกินเผือกอร่อยทั้ง3อย่างเลยใช้ได้นะครับลองไปทำดูมันอันนี้ง่ายผสมนึ่งผสมนึ่งจบหรือไม่ก็เทใส่ถาดก็ได้แล้วค่อยตัดเอาไหมแต่ถ้ามีอย่างนี้ก็น่ารักดีเสิร์ฟง่ายดีนะครับอ้าวจบรายการดีกว่าวันนี้มีไหมฮะคำสอนแม่เกี่ยวกับขนมนึ่งได้ไหมขนมนึ่งได้ไหมฮะ คนน่ารักชอบกินมันม่วงคนหน้าง่วงปล่อยเขาไปนอนเถอะครับสวัสดีครับ